ผ่านไปแล้ว2เดือนเต็มสำหรับสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครนและเวลานี้ก็คือนับช่วงเวลาขึ้นเดือนที่3แล้วนะคะสำหรับการสู้รบที่ยังเดินหน้าต่อไปแต่ด้านหนึ่งสถานการณ์ที่กรุงเคียฟก็ดูเหมือนจะกลับมาสู่ระดับปกติเมื่อทหารทูตห,หลายประเทศก็เริ่มกลับมาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่การโจมตีของรัสเซียขณะนี้เน้นไปที่พื้นที่ฝั่งตะวันออก ช่วงนี้คุณพงสศธรสุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะถึงแม้ที่กรุงเคียฟอาจจะดูเหมือนกลับสู่ปกติในระดับหนึ่งแต่ว่าการโจมตีของรัเสเซียยังอยู่ที่ภาคตะวันออกความหมายคืออะไรคะคุณพงสศั น่าจะเป็นการจํากัดวงของการโจมตีมากขึ้นแล้วนะครับแต่ทีนี้ถามว่าอา้าวแล้วการเจราจาเนี่ยไปสู่จุดไหนกันบ้างตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็โทษกันไปมานะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหันกลับเข้ามาสู่โต๊ะเจราจาครับคุณผู้ชมครับในขณะที่กองทัพรัสเซียเองก็ยังยกระดับการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ทางการทหารของยูเครนอย่างต่อเน,นื่องครับ กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยภาพการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสการเดอร์โจมตีอาวุธยุโทโธปกรณ์รถขุ้มเกาะและคลังเก็บเครื่องกระสุนของยูเครนนะครับส่วนวันนี้มีรายงานว่าสถานีรถไฟ5แห่งในภาคตะวันตกและภาคกลางของยูเครนถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธสร้างความเสียหายอย่างหนักด้วยทางฝั่งของรัสเซียคลังน้ํามันในเมืองทางภาคตะวันตกไม่ไกลจากพรมแดนของยูเครนก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน สำนักข่าว RIA สื่อทางการรัสเซียรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดนะครับวันนี้ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็ได้กล่าวหาชาติตะวันตกว่าอยู่เบื้องหลังการวางแผนลอบสังหารนักข่าวของรัสเซียแต่ว่าเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานด้านความมั่นคงกลางแห่งรัสเซียหรือว่า FSB สามารถสกัดแผนดังกล่าวเอาไว้ได้นอกจากนี้ก็ยังย้ำว่าความพยายามใดๆก็ตามในการบ่อนทำลายรัสเซีย จะไม่มีวันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ อีกหนึ่งวาระสําคัญก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้เดินทางเงยือนกรุงเคียฟอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเงยือนยูเครนครั้งแรกนะับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับการหาหรือระหว่างสองรัฐมนตรีสหรัฐกับผู้นํายูเครนใช้เวลาน,านานถึง3ชั่วโมงมากกว่ากรอบเวลาที่คาดการกันไว้ครับโดยผู้นํายูเครนก็กล่าวขอบคุณรัฐบาลสหรัฐสําหรับการให้ความช่วยเหลือยูเครนตลอดระยะ Ласон юнтіпанма, -тий шановна державна секретар, пане Блинкен, шановний пан Осіна, міністр оборони, шановна команда, ми раді вас бачити сьогодні в Києві в такий дуже відповідальний важливий момент для нашої держави. Дуже дякуємо, що.

Probably in Lviv and then move to Kiev. It may take a few weeks, but I'll announce that tomorrow. In addition, the president will announce his intent to nominate Bridget Brink as our next ambassador uh, to Ukraine. Thank you so much. For so uh, you should know, the people of uh, Ukraine should know that uh, we will continue to do everything possible uh, to ensure that that you're successful. So. มีวาทะัของทั้งสองคนมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคนแรกก็คือรัฐมนตรีกลาโหมสารัฐบอกว่าสหารัฐต้องการเห็นรัเสเซียถูกทําให้อ่อนแอลงจนไม่สามารถลุกรานใครก็ได้อีกต่อไปซ้ํารอยกับที่ทํากับยูเครนวาททะน,นี้ถูกตีความหลากหลายครับเพราะอาจจะหมายถึงการใช้มาตราการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือว่าการปล่อยให้สงครามในยูเครน ยืดเยื้อต่อไปด้วยส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่ารัเสเซียเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้ในการทําสงครามครั้งนี้ไปแล้วในขณะที่ยูเครนเป็นฝ่ายประสบความสําเร็จนะครับให้เหตุผลบอกว่ารัเสเซียยังไม่สามารถผนวกวินดันยูเครนกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้ตามเป้าหมายของประธานาธิบดีป,ปูตินที่เคยหวังเอาไว้มาดูเรื่องของการส่งมอบความช่วยเหลือกันบ้างครับไปคราวนี้สหรัฐส่งมอบความช่วยเหลือให้ยูเครนอีก713ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ23,000 พนล้านบาทนะครับและถ้าเราดูข้อมูลจากระบบติดตามยูเครนซัพพอร์ตทรักเกอร์ก็บ่งชี้ว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ช่วยเหลือ,อยูเครนมากที่สุดไม่ต่ำกว่า7,000ล้านยูโรด้วยกันและกว่าครึ่งหนึ่งของการส่งมอบความช่วยเหลือของสหรัฐก็คือการส่งมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ยูเครนได้ใช้ในการป้องกันตัวเองนะครับ คุณณัฐาคุณผู้ชมครับพอเห็นแบบนี้ฝั่งรัเสเซียเองดูเหมือนจะไม่ปลื้มนะครับทูตรัเสเซียประจํากรุงวอชิงตันดีซีก็บอกว่าการส่งอาวุธให้ยูเครนแบบนี้เป็นการกระทําที่ไม่สามารถยอมรับได้ครับแล้วอีกด้านหนึ่งชัยชนะของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสจะส่งผลต่อสถานการณ์สงครามอย่างไรคะ ก็คงทําให้ผู้นําชาติโยุโรปก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกนะครับเพราะว่าชัยชนะของมาโครงถือว่าเป็นหลักประกันว่าแนวทางหรือว่าจุดยืนของฝรั่งเศสต่อสาภาพโยุโรปและนาโตยังไม่เปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างมากและผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสก็ย่อมส่งแรงกระเพื่อมต่อความมั่นคงของทวีปโยุโรปท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับเนื่องจากผู้นําฝรั่งเศสตอนนี้ ชูนโยบายการสร้างความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ในกลุ่มชาติสมาชิกสหภาพยุโรป27ชาติด้วยกันอันนี้เป็นนโยบายต่อสหภาพยุโรปนะครับในขณะที่นโยบายต่อนาโตผู้นําฝรั่งเศสก็พยายามจะลดการพึ่งพาสหรัฐและชาติมหาอำนาจนอกกลุ่มในด้านความมั่นคงและด้านกลาโหมลงด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินก็ออกถแถลงการแสดงความยินดีกับชัยชนะของมาคงในครั้งนี้ด้วยนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าสนใจครับคุณผู้ชมทั้งสองคนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเรียกว่ามาครงเนี่ยใกล้ชิดกับปูติน,สสนม,มากกว่าผู้นาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปคนอื่น ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มาครงก็ยังถือเป็นผู้นำชาติตะวันตกคนแรกที่ได้หารือกับผู้นำรัสเซียแบบพบหน้ากันเพื่อพยายามผ่อนคลายความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับ สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คือความพยายามในการสร้างความเป็นปึกแผ่นในสาภาพยุโรปของมาโครงจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับคุณนัฐาเพราะแน่นอนฝรั่งเศสนี้ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่อีกชาติหนึ่งของสาภาพยุโรปด้วยครับค่ะและช่วงแรกๆมาโครงก็แทบจะไม่ได้หาเสียงเลยนะคะเพราะมัวแต่วุ่นกับเรื่องวิกฤต สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าก็มาปรับตัวทันนะคะก็ถือว่าเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนและความพยายามสูงบทกาวใจในครั้งนี้ก็น่าจะทําให้เขาได้รับชัยชนะได้รับคะแนนนิยมไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัทส์มากค่ะ